ชีวิตแต่และชีวิตที่เกิดในโลกนี้ย่อมมีวิถีทางเป็นของตนเองก็แล้วแต่กรรมที่สร้างสมกันมาอย่างเช่นชีวิตคุณบุษบานะครับก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากแถวแถวภาคอีสานเนี่ยพออายุได้ปีหนึ่งพ่อก็จากไปแม่ก็เสียใจมากแต่ว่าไม่นานแม่ก็ทำใจได้เพราะว่าแม่เป็นคนเข้มแข็งอดทนแม่ก้มหน้าก้มตาทำงานหาเลี้ยงลูกลูกก็ผู้หญิงสามผู้ชายสองรวมห้าคน คุณบุษบานี่เป็นคนสุดท้องเนื่องจากแม่ไม่ได้จดทะเบียนกับพ่อพรตอนพ่อตายแม่ก็เลยไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรเลยได้แต่บ้านพอจะสุกหัวนอนเอาไว้เลี้ยงลูกครอบครัวคุณบุษบามีอาชีพทำนาซึ่งปู่เนี่ยเคยแบ่งให้พ่อทำสามไร่แม่ต้องไถนาคราดหวานถอนดำเกี่ยวตีข้าวเอาข้าวขึ้นยุง้งขึ้นชางด้วยตัวของแม่เองแม่ทำนาอยู่อย่างเนี้ยหลายปีทีเดียว ข้าวก็พอกินบ้างไม่พอกินบ้างแถมแม่นะี่ยังถูกกลัน่นแกล้งต่างๆนานา,นาจากลุงลุงนี่ก็พี่ชายพ่อเพราะว่าเขาไม่อยากให้แม่อยู่เขาอยากจะได้บ้านได้ที่ดินตรงที่ครอบครัวคุณบุษบาอาศัยอยู่แต่ว่าถึงจะถูกกลัน่นแกล้งยังไงแม่ก็ไม่ยอมหนีก็ลูกอะ่ะลูกทั้งห้าคนอ,ะอ่ะแม่ก็พยายามอดทนเพื่อลูกทั้งห้าคนจนในที่สุดลุงแล้วก็ปู่มาชี้หน้าไล่ แต่แม่ก็ไม่ยอมไปลูกๆทุกคนนะ่ะสงสารแม่มากก็จับกลุ่มกอดแม่แล้วก็ร้องไห้แม่ก็อดทนอยู่อย่างนั้นมาเรื่อยๆหวานอมขมกลืนพยายามทำแต่ความดีจนกระทั่งปู่แล้วก็ลุงใจอ่อนก็ไม่แกล้งแม่อีกนอกเหนือจากฤดูทำนาแม่ก็จะไปรับจ้างขุดมันตัดอ้อยเอาพี่ๆไปด้วยก็ปล่อยให้คุณบุษบายอยู่กับบ้านกับพี่อีกคนแม่รับจ้างทำงานเก็บเงินได้ก็ส่งลูกเรียน แม่ได้ค่าจ้างวันละสิบบาทแม่ไม่เคยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแม้แต่ขนมแม่ก็ไม่เคยซื้อกินเลยลูกๆทุกคนก็รู้จักค่าของเงินพยายามเก็บหอมรอมริบแต่เงินก็ไม่เคยเหลือให้เก็บหรอกเพราะว่าแม่ต้องส่งพี่สาวเรียนด้วยมีครั้งหนึ่งแม่จะให้พี่สาวออกจากโรงเรียนเพราะว่าแม่ไม่มีเงินส่งพี่สาวก็เสียใจมากถึงก็ร้องไห้แต่เนื่องจาก พี่สาวเนี่ยเรียนเก่งได้เกรดสี่ทุกวิชาก็เป็นที่รักของอาจารย์อาจารย์ก็มาขอร้องแม่ไม่ให้พี่สาวออกจากโรงเรียนแล้วอาจารย์ก็รับอาสาจะช่วยเหลือพี่สาวคุณบุษบาด้วยเพราะเสียดายอนาคตแม่ก็ยอมเพราะว่าแม่ก็อยากให้ลูกๆได้เรียนอยู่แล้วแต่ไม่มีเงินส่วนลูกคนอื่นๆแม่ก็ส่งให้เรียนตามมีตามเกิดวิ่งเต้นหาทุนเพื่อให้ลูกๆได้เรียนพี่สาวคนโตนี่ได้ทุนเป่าบุญจินส่วนพี่สาวคนรอง แม่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนที่ท่านเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรในภาคอีสานท่านก็ให้ทุนพี่สาวคนรองส่วนคุณบุษบสาตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนแม่ทำงานรับจ้างถึงฤดูทำนาก็ทำนาอยู่อย่างนั้นมาเรื่อยเรื่อยด้วยความขยันขันแข็งจนกระทั่งมีอยู่ปีหนึ่งฝนไม่ตกน้ำไม่มีทำนาไม่ได้ครอบครัวคุณบุษบสาซึ่งจนอยู่แล้วก็ยิ่งจนลงไปอีก ข้าวก็ไม่มีจะกินส่วนกับข้าวนั้นไม่ต้องพูดถึงอะไม่เกลือก็ต้องกินน้ําปลาหรือไม่มีก็ปลารา้าผลที่สุดแล้วไม่ไม,มีข้าวจะกินแม่ก็ไปขอข้าวที่องค์การที่อำเภอวาริชภูมิมากินข้าวที่ถูกมดถูกมดอดเจาะหมดแล้วอ,ะอ่ะแม่ดีใจรีบนำข้าวนั้นมาล้างล้างแล้วล้างอีกกลิ่นอับกลิ่นมดกลินกล่นมอดก็ยังไม่หมดแต่ก็จำเป็นต้องหุงกิน ล้อมวงแม่ลูกก็มองตากันมองข้าวแล้วพากันกินข้าวคลุกน้ำตาแม่นั้นไม่ยอมแตะข้าวเลยจนกว่าลูกๆจะกินอิ่มแม่ถึงจะกินทุกคนนะสงสารแม่มากเพราะว่าแม่ต้องทำงานหนักมากรับจ้างถางป่าได้ค่าจ้างวันหนึ่งเจ็ดแปดบาทงานไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแม่ไปหมดนะพอตกเย็นเลิกงานแม่จะหาเก็บฟืนแล้วก็แบกกลับมาบ้าน ชีวิตครอบครัวคุณบุษบาเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งคุณบุษบาถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนแต่แม่ไม่มีเงินก็วิ่งเต้นขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ใหญ่แล้วก็ส่งคุณบุษบาไปอยู่โรงเรียนประจําซึ่งเป็นสถานศึกษาสงเคราะห์เด็กยากจนอยู่ในจังหวัดสกลน,นครปิดเทอมคุณบุษบาถึงจะได้กลับบ้านเวลาผ่านไปพี่สาวคนโตก็เรียนสําเร็จได้บรรจุเป็นครูสอนในชนบทแห่งหนึ่ง แต่เงินเดือนก็ไม่พอใช้เพราะว่าต้องส่งพี่ๆของคุณบุษบาเรียนอีกด้วยแล้วต่อมาปู่ก็ล้มป่วยแม่ก็ต้องรับหน้าที่ดูแลปู่ส่วนลุงลูกชายปู่เนี่ยไม่สนใจปู่เลยยิ่งป้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแม้แต่ตาก็ไม่หันมามองเงินเดือนของพี่สาวคุณบุษบาซึ่งน้อยอยู่แล้วต้องเอามาจุนเจือคนที่เรียนหนังสือด้วย ก็ต้องแบ่งเอาไปเป็นค่ารักษาปู่ด้วยแต่ไม่นานปู่ก็ตายแม่ต้องขายควายหนึ่งตัวซึ่งมีอยู่สองตัวเนี่ยเอาเงินมาทำงานศพให้ปู่เมื่อปู่ตายลุงพี่ชายพ่อคนนั้นนะก็ทำตัวเหลวไหลเที่ยวขายสมบัติที่ปู่เหลือเอาไว้ให้แม่เสียดายไม่อยากให้สมบัติที่เป็นมรดกตกไปเป็นของคนอื่นก็ไปกู้เงินธนาคารแล้วก็ให้พี่สาว ที่ทำงานแล้วเนี่ยกู้งเงินสากลมาซื้อไว้จนในที่สุดลุงก็ขายที่ดินขายบ้านจนหมดไม่มีสมบัติอะไรเป็นของตัวเองที่ดินทั้งหมดก็เป็นของครอบครัวของคุณบุษบาส่วนลุงก็ไปอยู่กับเมียเขาที่อำเภอสองดาวแล้วก็หน้าที่ที่ครอบครัวคุณบุษบาต้องรับต่อไปก็คือหาเงินมาใช้หนี้แม่พยายามทำนาซึ่งก็คิดว่าจะได้มากกว่าเดิม เพราะว่าได้ซื้อเพิ่มเติมขึ้นมาแต่จากก่อนมี3-4ไร่ก็เป็น8ไร่พอได้ข้าวมาก็เอาไปขายเพื่อใช้นี่ทำอย่างเนี้ยหลายปีจนนี้สินใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่5 0 0พันบาทต่อมาคุณบุษบาก็เรียนจบป .6 ทางโรงเรียนเขาสงสารก็ให้ทุนคุณบุษบาก็ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาะ คุณบุษบาบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติจะไม่มีวันลืมสถานศึกษาแห่งนี้เลยมีทั้งสุขและทุกข์แต่ที่สําคัญก็คือได้อนาคตมาจากโรงเรียนแห่งนี้ละ่ะพี่สาวคนรองของคุณบุษบาเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6พี่ชายสองคนจบมสามแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปหางานทําในกรุงเทพพี่สาวคนโตแต่งงานมีลูกสองคนแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูแลแม่ คุณบุษบาก็อยู่กับแม่ที่บ้านสองคนก็มีกินไปวันๆพอถึงวันหยุดก็จะไปหาหน่อไม้เอามาแกงกินกับแม่สองคนฐานะครอบครัวของคุณบุษบาดีขึ้นกว่าแต่ก่อนบ้างพอมีอยู่มีกินพี่สาวก็ส่งเงินให้แม่บ้างพอได้ใช้ส่วนพี่ชายสองคนเงียบหายไปเลยแม่จะเข้าวัดทาบุญเสมอเมื่อมีเวลาแล้วก็ภาวนาขอให้ลูกๆทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิต เมื่อคุณบุษบาเรียนจบมสามก็คิดว่าจะเลิกเรียนแต่พอดีทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แจ้งมาว่าจะให้ทุนเรียนต่อ,อก็ดีใจมากแต่ว่าเขาให้เรียนต่อสายอาชีพบังเอิญคุณบุษบามีพี่สาวบุญธรรมอยู่คนหนึ่งอยู่จังหวัดตราดก็ชวนไปเรียนที่จังหวัดตรัดแล้วก็อาสาจะช่วยเรื่องเงินพร้อมที่อยู่แล้วก็จะส่งเสียให้คุณบุษบาได้เรียนเพราะว่าลำพังเงินทุนของคุณบุษบาเองนะคงไม่พอแน่ เาทางโรงเรียนเขาให้ปีหนึ่งไม่เกิน2,500บาทตอนนี้คุณบุษบาไปเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคตราสโดยมีพี่บุญธรรมเนี่ยเป็นผู้อุปการะคุณบุษบารักและเคารพพี่สาวบุญธรรมคนนี้มากเป็นพยาบาลประจําอยู่ที่โรงพยาบาลตราสเป็นคนดีมีน้ําใจจริงๆส่วนแม่เวลานี้อยู่บ้านคนเดียวคุณบุษบาจะเขียนจดหมายห,หาแม่บ่อยๆเรื่องอาหารการกินของแม่ พี่สาวคนโตก็จัดการให้แต่แม่ก็ยังไม่เลิกอาชีพทำนาทั้งๆท,ท,ที่แม่ก็แก่แล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงแม่เป็นโรคระเราะนานแล้วปิดเทอมมาคุณบุษบาถึงจะกลับไปหาแม่ที่เห็นแม่แล้วก็สงสารจับใจแม่ผอมไปยังเห็นได้ชัดแล้วก็ยังแพ้ยาก็มีผื่นขึ้นที่ตัวแม่เห็นคุณบุษบาแล้วก็ร้องไห้แล้วบอกให้ลูกตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตและแม่ก็ยังไม่ยอมเลิกทำนา เพราะต้องทำนาเอาข้าวไปขายใช้หนี้ธนาคารเขาจนกว่าจะหมดเปิดเทอมคุณบุษบาก็กลับไปเรียนที่จังหวัดตราแต่ใจก็ยังคิดถึงแม่เป็นห่วงแม่ก่อนจะกลับแม่ก็ย้ำอยู่ตลอดว่าให้ตั้งใจเรียนบุญหล่นทับแล้วที่มีคนอุปการะอย่างนี้แม้แต่ญาติพี่น้องเราเองดูซิยังไม่มองเลยเพราะฉะนั้นก็ให้บุษบานี่เอาชนะกับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่พ่อตายไปก็สิปีแล้ว แต่แม่ก็ไม่เคยคิดจะแต่งงานใหม่คุณบุษบานะรักแม่มากมาอยู่จังหวัดตราจิตใจก็ว้าวุ่นสับสนเพราะเป็นห่วงแม่ก็ต่อมาก็ได้ศึกษาเรื่องธรรมะอ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังเทปธรรมะบ้างก็ทําให้จิตใจดีขึ้นครับนั่นก็คือชีวิตหนึ่งซึ่งดํารงอยู่ในโลกนี้นะครับด้วยความหวังด้วยการต่อสู้และด้วยธรรมะครับ เดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังรายการของอาจารย์ยอดนี่ดำเนินมาเกือบจะครบ20ปีอยู่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แล้วนะครับและตลอดเวลาก็พยายามที่จะสรรหาคนที่จะมาเป็นทายาทในการทำหน้าที่เป็น พิธีกรทางอากาศเกี่ยวกับเรื่องของบาปบุญคุณทษ่เรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยนะครับแต่ว่าในการที่จะทําหน้าที่นี้นะท่านผู้ฟังพื้นฐานอันดับแรกเลยคืออะไรรู้ไหมครับต้องใจบุญนะเพราะไม่อย่างนั้นรายการนี้ไปไม่รอดแน่ผมรับรองร้อยเปอร์เซนตให้เก่งขนาดไหนฉเฉลียวฉลาดขนาดไหนเอาเถอะลองมาทําดูก็แล้วกัน ถ้าคุณไม่ใช่คนใจบุญคุณไม่สามารถจะทำรายการนี้ได้เกินหกเดือนก็นแล้วกันคืออย่างนี้ครับคนที่จะทำรายการเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนอย่างเช่น เดินผ่านสะพานข้ามคลองซึ่งน้ำในคลองดำสนิทเต็มไปได้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆลอยฟ้องทรงกลิ่นเหม็นคลุ้งแทบทนไม่ไหวตอนที่เดินข้ามสะพานมองลงไปใต้สะพานเห็นตากระยายสองคนอายุก็ห0สิบเจ็สบแล้วนั่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่ใต้เชิงสะพานโดยเอาแกเอาไม้กระดานมาพาดระหว่างชายคลองกับไอ้ต่อหม้อสะพานเนี่ยสูงจากไอ้น้ำดำด,ำดำสกรปรกนี่ไม่ถึงศอก ลักษณะตายายสองคนมองปุ๊บก็รู้ทันทีว่าเป็นขอทานแน่เสื้อผ้าขาดวิ่นป,ปุปะสกะปรกมีห่อผ้าเก่าๆตาแกก็ใช้หนุนนอนตัวขดตัวงอส่วนยายเนี่ยกำลังเปิบข้าวกินจากหอ่อผมก็เคยหยุดดูแกสองคนเงียบๆพราะคิดว่าตายายแกอยู่ได้อย่างไงหนอท่ามกลางไอ้กลิ่นเหม็นคลุงอย่างนั้น ไม้กระดานที่พาดปูเป็นที่อยู่อาศัยก็แคบแสนแคบแทบจะนั่งเหยียดขาเต็มที่ก็ไม่ได้เวลาจะนั่งก็นั่งอย่างจำกัดแล้วเวลาจะนอนจะนอนอยังไงกันมุ้งแกจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่มีมุง้งเวลากลางคืนแล้วแกจะทำยังไงคงจะทุกข์ทรมานเพราะว่ายุงกัดแทบจะไม่ต้องหลับต้องนอนกันละเพราะข้างล่างเนี่ยน้มามันเน่าเหม็นหึ่งหังขนาดนั้นนะแล้วก็คิดต่อไปด้วยว่า คนอายุป่านนี้แล้วไม่มีลูกหลานอุปการะเลี้ยงดูเลยเหรอถึงได้กระเซาะกระเซิงมาอาศัยอยู่ใต้สะพานอย่างนี้อาหารการกินก็อดอดอยากๆเขาให้ทานก็มีกินเขาไม่ให้ทานก็คงต้องต้องทนหิวโหยไปตลอดวันตลอดคืนเหมือนกับอยู่ในนรกขุมหนึ่งในโลกมนุษย์ทีเดียวคนจะทํารายการอย่างเนี้ยจะต้องมีความพิจรารณานะทีนี้เราก็ต้องคิด เลยไปอีกว่าชาติก่อนนี้ตากยายคู่นี้แกสร้างเวรสร้างกรรมอะไรไว้หนอแกอาจจะไม่เคยทำบุญทำทานอะไรไว้เลยไม่เคยหยิบยื่นความเมตตาเผื่อแผ่แก่คนอื่นๆเกิดมาชาตินี้ถึงได้ยากจนคนแค้นอดอดอยากๆอยา่อยางนี้นะพออีกวันไปเห็นเด็กหนุ่มพิการเป็นโปลริโอขารีบโกงงอทั้งสองข้าง ต้องใช้ไม้เท้าสองอันเนี่ยพยุงตัวไปช้าๆหน้าตาก็หม่นหมองผิดกับเด็กรุ่นเดียวกันที่เดินผ่านไปผ่านมาหัวเราะหยอกล้อกันอย่างเรื่องเรื่องก็คิดอีกว่าชาติก่อนนี้เขาทําเวรกรรมอะไรไว้หนอหรือว่าเขาเคยทรมานสัตว์หักแข้งหักขามันด้วยความสนุกชาตินี้ถึงต้องมารับกรรมในลักษณะเดียวกันทนทุกทรมานตั้งแต่วันเกิดจนวันตายอ่า พอเห็นอย่างนี้ก็อธิษฐานในใจว่าเออชาตินี้เราจะไม่ยอมทํำร้ายสัตว์ฆ่าสัตว์หรือว่าทําให้ใครเกิดความทุกข์เพราะว่าตัวเราอย่างเด็ดขาดนะอีกวันไปตลาดสดตอนเช้าไปซื้อกับข้าวนะก่อนหน้าน้นก็ไม่เคยคิดอะไรสนใจแต่เรื่องกับข้าวที่จะเอาไปกินเท่านั้นนะ่นะนะที่นี่พอเห็นแผงขายปลาดุกปลาช่อนนะ ปลาดุกปลาช่อนเป็นๆที่เขาใส่ถาสังกะสีวางขายเนี่ยจะมีหนุ่มสองสาคนช่วยกันเทปลาจากถังใส่มันเป็นถังใส่ปลาขนาดใหญ่เทออกมาทิ้งหลายสิบตัวผู้ชายพวกนี้จะใช้เหล็กแหลมแทงลงไปตรงกระดูกสันหลังปลาทุกตัวทําให้มันกระดิกไม่ได้เพราะประสาทขาดหรือยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายนะยังอยู่คนซื้อบางคนเขาจะซื้อปลาเป็นๆไปทาที่บ้านคือเอาไปฆ่าที่บ้านเอง ผู้ซื้อบางคนก็จะให้แม่ค้าค่าให้เดี๋ยวนั้นแล้วก็สับเป็นท่อนท่อนใส่ถุงพลาสติกกลับบ้านถ้าเป็นปลาช่อนคนซื้อส่วนมากจะให้แม่ค้าทําให้แม่ค้าที่เห็นเนี่ยเธอคว้าปลามาได้ก็ขอดเกล็ดทั้งเป็นเดี๋ยวนั้นเลยพอขอดเกล็ดเสร็จก็ใช้มีดสับเป็นท่อนท่อน,อนหน้าตาเฉยปลาบางตัวนี่ขอดเกล็ดเห็นหนังแดงๆลอยเลือดซึม ดิ้นหลุดมือแม่ค้าก็ตะเปบขึ้นมาเเหล็กแหลมแทงซ้ำตรงกระดูกสันหลังอีกจนตัวมันแข็งทื่อแล้วแกก็ขอดเกล็ดหน้าตาเฉยเลยนะก็คิดอีกเวทนาปลาที่ตายอย่างทรมานเหลือเกินแล้วก็เวทนาแม่ค้าด้วยที่ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่แกทำเนะี่ยเป็นการสร้างกรรมใ้ตัวแกเองซ้ำแล้วซ้ำอีกเออชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็สุดประเสริฐแล้วนี่นะแล้วทำไมจะต้องหาเรื่องไปทำอะไรให้มันเกิดบาปเกิดกรรม เรื่องต่างๆที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยคือหมายถึงว่าคนที่จะทํารายการอย่างเนี้นะครับจิตใจต้องต้องซึมลึกลงไปในเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เห็นนะจิตมันเกิดความสงสารเกิดความเมตตาแล้วรายละเอียดต่างๆมันจะซึมเข้ามาในตัวของเราเองและเวลาที่เราพูดเราบรรยายเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้มันจะขึ้นมาเหมือนกับสคริปต์ให้เราอ่านเลยโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นในสมองเกิดขึ้นในจิตวิญญาณ ให้เราสามารถบรรยายหรือว่าบอกได้ถึงภาพต่างๆที่เกิดขึ้นพูดไปพูดไปแล้วผู้ฟังเนี่ยก็มีความรู้สึกคล้อยตามเห็นภาพเหมือนอย่างที่เราต้องการอยากจะให้เขาเห็นนะครับอันเนี้เป็นเรื่องของบุญอเขาเรียกว่าบุญยริศที่จะสามารถผลักดันให้ผู้คนเนี่ยเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะ ก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอีกเสักเรื่องเรื่องของคุณสิริคุณสิรินี่เป็นลูกคนโตของพ่อแม่มีน้องชายอีกคนเดียวเป็นครอบครัวเล็กๆที่อยู่กับการต่อสู้ชีวิตมาตลอดพ่อของคุณสิริเมื่อก่อนนี้เป็นช่างตัดผมในร้านแต่ว่าตอนนี้ท่านแก่มากแล้วหูตาไม่ค่อยดีทางร้านเขาก็ไม่อยากจะได้ไว้ก็เลยต้องออกจากงานเสร็จแล้วก็ ตัดสินใจซื้อจักรยานเก่าๆคันหนึ่งพร้อมด้วยกระเป๋าเครื่องมือตัดผมใบหนึ่งแล้วก็ขี่ไปตามบ้านคนเพื่อจะรับจ้างตัดผมเขาตามบ้านคุณสิริเห็นพ่อทํางานหนักแบบนี้ก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจท่านมากก็พยายามสมัครงานไปหลายๆที่เผื่อว่าโชคดีที่ไหนสักแห่งเรียกตัวก็จะได้มีโอกาสมีงานทําสักทีพ่อจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถ้าหากว่าคุณสิริไม่ได้ทําก็คงไม่มีใครที่คิดจะช่วยพ่ออีกแล้วเพราะว่า แม่นี่เลิกกับพ่อนานแล้วแล้วแม่ก็ไปมีสามีใหม่คุณสิริก็รู้ว่าพ่อเสียใจมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ส่วนน้องเนี่ยน้องของคุณสิริมักจะทำให้พ่อกับคุณสิรินี่เป็นทุกข์ใจอยู่เสมอให้เรียนก็ไม่ยอมไปเรียนให้ทำงานอะไรก็ไม่ทำบอกว่าอายคนบ้างงานหนักไปบ้างเงินเดือนน้อยไปบ้างต่างๆนะนะวันๆก็เอาแต่เที่ยวโน่นเที่ยวนี่อยู่ไม่ติดบ้านคบเพื่อนติดยา จนตัวเองต้องติดตามเพื่อนไปด้วยติดจนงอมแงมไม่มีสภาพความเป็นคนเหลืออยู่เลยเวลาอยากยาขึ้นมาเพราะไม่มีเงินก็จะขโมยของในบ้านไปขายทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีอะไรจะให้เอาไปขายหรือเวลาอยากยามากๆหาของไปขายไม่ได้ก็จะโวยวายด่าว่าพ่อกับพี่ชายอย่างหยาบหยาบใครๆถึงขนาดจะเอามีดแทงพ่อก็ยังเคยคุณสิริก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับน้องดีพยายามพูดให้เขาเลิกจากสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งไม่ดีกับตัวเขาแต่เขาก็ไม่ฟัง แม้แต่พ่อก็เคยเรียกเขาไปเตือนแต่เขาก็ไม่ฟังเขาก็เถียงว่าเขาไม่ติดร็อกเขารู้ตัวดีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่เขาโตแล้วคุณสิริก็บอกว่าถ้าโตแล้วก็รู้จักหางานหาการทําบ้างสิจะได้มาช่วยพ่ออีกแรงไม่สงสารพ่อเหรอแต่คุณสิริพูดไปแล้วก็อยากจะตบปากตัวเองเพราะถ้าหากว่าไม่ถามก็คงไม่ต้องมาได้ยินคําตอบจากน้องที่ทําให้ตัวเองต้องสลดใจน้องตอบว่าจะให้ไปหางานอะไรทํา ความรู้มีแค่เนี้ยเงินจะทําทุนอะไรก็ไม่มีเป็นปพ่อคนเดียวไม่ยอมหาเงินไว้มากๆเหมือนกับพ่อคนอื่นเขาชอบเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตคนที่เป็นลูกนี่พูดถึงพ่อแม่แบบนี้เหรอ่าคุณสิริก็เสียใจยแทนพ่อจริงๆแต่ดีนะที่พ่อไม่รู้เรื่องนี้ถ้าพ่อรู้เนะ่ยคงล้มทั้งยืนไปนแน่ที่ลูกในไส้ของตัวเองพูดแบบนี้ ครอบครัวคุณสิริขัดสนอยู่ตลอดเวลาเงินที่พ่อหามาได้วันวันก็หมดไปกับค่าของต่างๆซึ่งนับวันมีแต่จะแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ว่าก็ใช้กันอย่างประหยัดที่สุดก็พอบ้างไม่พอบ้างแม้ว่าบางทีก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเขาก็คิดดอกเบี้ยร้อยละสิบบ้างยี่สิบบ้างก็แล้วแต่จะน่าเลือดกันไปบางทีคุณสิริก็อดจะร้องไห้ไม่ได้กับสภาพที่เป็นอยู่ว่าทําไมคนที่รวยอยู่ก็รวย รวยเอารวยเอาส่วนคนที่จนลงก็มีแต่จนลงจนลงไม่มีวันโง่หัวกับใครเขาได้เลยสงสารพ่อเหลือเกินลำพังตัวเองกับน้องนกินอะไรก็ได้แต่พ่อสีอายุมากแล้วต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่คุณสิริก็จนปัญญาไม่รู้จะหาที่ไหนไม่พ่อกินได้คุณสิริมักจะนั่งปรับทุกข์อยู่กับพ่อบ่อยๆถึงชีวิตที่เป็นอยู่พ่อก็บอกไม่ให้คุณสิริคิดมากว่าเราต้องอดทน สักวันหนึ่งเราคงต้องดีกว่าน,นี้ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้งกันไปตามแรงกําลังที่มีวันๆนหนึ่งคุณสิริก็รอว่าเมื่อไหร่จะมีจดหมายมาเรียกตัวไปทํางานเสร็จแล้วไม่นานก็ต้องดีใจมากที่สุดในชีวิตเลยพอได้ทํางานในโรงงานแห่งหนึ่งเงินเดือนก็พออยู่ได้ตามราคาแรงงานต่อไปความเป็นอยู่ของทุกคนก็คงจะดีขึ้นเ,เหมือนอย่างที่คิดแล้วก็เหมือนอย่างที่พ่อพูดไว้ คุณสิริตั้งใจทำงานได้สักพักก็ให้พ่อเลิกทำงานมาอยู่บ้านเฉยๆพ่อควรจะสบายสทัทีคุณสิริไม่เคยเอาเงินที่หามาได้ไปเที่ยวเตรเลยเพราะเสียดายแล้วก็ยังคิดว่ายังมีภาระที่รออยู่ข้างหน้ามากมายปัจจุบันความเป็นอยู่ของครอบครัวคุณสิริดีขึ้นตามอัตภาพที่จะทำได้อาจจะไม่เลิศเลอเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าก็ภูมิใจที่สามารถดันตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้ดีขึ้นมาขั้นหนึ่งด้วยมือด้วยแรงของตัวเอง ตอนนี้คุณสิริมองหน้าพ่อที่ไรมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าหน้าพ่อตอนนี้มีความสุขขึ้นมากหน้าตาสดใสไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มีแต่ความตรากตรำดำเกรียมบ่อยครั้งที่พ่อพูดชมคุณสุริว่าเป็นลูกที่ดีไม่ทิ้งพ่อแม่เลยคุณสิริก็บอกว่าเพราะว่าผมเป็นลูกพ่อนี่เสร็จแล้วคุณสิริก็มักจะซื้อหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์มาให้พ่ออ่านเสมอพ่อน่ะชอบอ่านมาก แต่เมื่อก่อนไม่มีเวลาพ่อก็เลยไม่ได้อ่านบางวันพ่อก็ไปวัดที่พ่อเคยบวชสมัยก่อนนี้พ่อชอบไปคุยกับพระที่นั่นเป็นประจำถึงตอนนี้คุณสิริเห็นแล้วว่าเกิดเป็นคนอย่าท้อแท้สิ้นหวังหรือว่าหมดกำลังใจเราต้องอยู่อย่างมีความหวังและเข้มแข็งเพราะถ้าเราอ่อนเนี่ยเราจะมีชีวิตที่ผิดพลาดได้ง่ายแล้ทั้งหมดที่ครอบครัวดีขึ้นก็อยากจะบอกว่าเพราะว่า แกมีพ่อที่ดีคอยให้กำลังใจและร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่หนีหายไปไหนซึ่งแม้ว่าจะยากจนแต่ว่าก็สุขใจที่เกิดมาเป็นพ่อลูกกันครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาสิตท,ท,ที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาครับความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกตัญญูรู้คุณบุญไม่ละทำกะตะเวทีนั้นดีแสน ใครทำชอบเอาชอบมาตอบแทนไม่ดูแคลนคุณคนปรนนิบัติรู้บุญคุณตอบคุณนิบุญหลายเป็นเครื่องหมายคนดีท่านชี้ชัดไม่รู้คุณตอบคุณบุญวิบัติจะเป็นสัตว์หอนเหา่าเอากระมังสวัสดีครับ